ที่พวกกูเป็นเด็กเก่ากูจะเล่าประวัติของโรงเรียนนี้ให้เด็กใหม่อย่างมึงฟังจำไว้นะคืนไหนมาหอนพร้อมกันห้ามไปห้องน้ำเด็กขาดบางทีมันอาจจะอยากได้คนพอดีพอ